ชุมวันที่9ตุลาคม2516คืนนี้หลังจากเทศจบแล้วองค์ท่านได้พูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอยู่ที่หนองผือกับหลวงปู่มั่นให้ฟังตอนแรกท่านได้พูดถึงเรื่องอดอาหารว่าถูกกับจริตนิสัยของท่านมากแต่พอมาอยู่กับหมู่ไม่ได้อดมีแต่ผ่อนเอาการผ่อนก็ดีเหมือนกันท่านพูดถึงโทษของอาหารว่าอาหารบางประเภทมีภัยกับจิตใจมากนักภาวนาจึงต้องระมัดระวังสังเกตเอาเราจะรู้ได้จากการบริโภคเข้าไปถ้าอาหารประเภทมีคุณค่ามากทางกายแต่จิตกำเริบนี่เราต้องงดจะรู้ว่าทั้งที่จิตดีอยู่แต่อาการทางกายกำเริบนี่เรียกว่าเป็นภัยเราไม่เอาเลยยิ่งนมด้วยแล้วงดเด็ดขาดบางวันเราให้เนนกวนหัวมันถวายท่านเพราะเห็นท่านชรามากแล้วพอกวนมันดีได้ที่แล้วเอานมเทลงไปกวนให้เข้ากันนี่เราก็ไม่เอานอกจากเนนแบ่งให้โดยเฉพาะก่อนใส่นมเราจึงเอาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็รู้เรื่องของเราท่านสั่งพระเนนอย่าเอานมไปใส่บาตรท่านมหานะมีเรื่องขำๆอยู่หลายเรื่องเช้าวันหนึ่งเนนเพ็งกำลังทำของใส่บาตรอยู่หันมาเห็นพระออกจากศาลาแล้วจะไปบิณฑบาตมันกลัวจะไปไม่ทันหมู่กระโดดคอตะไคร้ขึ้นศาลาความจริงท่านอาจารย์ใหญ่กับเรายังอยู่บนศาลามันมองไม่เห็นเสียงดังโครมโครมท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่าที่วัดเรานี้มีม้าแข่งด้วยหรือไม่ได้นะเนนี่ต้องไล่หนีเอาไว้ไม่ได้กลับมาจากบิณฑบาตยังพูดอีกจะให้หนีเราต้องเอาหัวค้ำประกันคิดหาอุบายยังไงหนอจึงจะแก้ได้พอฉันเสร็จเข้าไปเช็ดนั่นเช็ดนี่ต่อหน้าแล้วพูดว่าเนนี่มันเป็นบ้ามันเข้าใจว่าพระไปหมดแล้วมันรีบด่วนแต่ก่อนมันเคยเป็นบอกท่านถามตอบว่ามันบอกเคยเป็นดอกเพิ่งเป็นคราวนี้แหละถ้าอย่างนั้นภาคทันไว้นะเนนองค์นี้ทีหลังเป็นอีกไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งกลางวันกำลังนั่งภาวนาอยู่ยังไม่ออกจากที่เสียงอาจารย์ใหญ่ดุพระที่ศาลาท่านถามว่าพระเนนไปไหนหมดพระที่อยู่ศาลาตอบว่าไปหนองชัยวานไปเอาไม้ท่านถามว่าลาใครพระตอบว่าลาท่านมหาท่านอาจารย์ใหญ่ดุว่าท่านมหาเป็นอาจารย์ของท่านหรือพอพระกลับมาถามได้ความชัดแล้วเราก็ขันอาสาหมู่เพื่อนยอมรับคนเดียวบอกหมู่เพื่อนว่าใครอย่าไปยุ่งนะผมไปของผมคนเดียวพอไปถึงกุฏิท่านเอาเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วท่านมหามาหรือเอาฉันน้ำร้อนน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็พูดเรื่องอื่นไปเรื่องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พอจบเราขยับจะกราบเรียนมีเรื่องอื่นขึ้นมาอีกแล้วเอาอยู่อย่างนั้นจึงมีโอกาสกราบเรียนได้ตกลงท่านก็ให้อภัยท่านกลัวเราจะเสียใจหรือยังไงไม่ทราบตอนนั้นเราอยู่โรงยาวเวลาท่านพูดเราก็ได้ยินชัดอีกเรื่องหนึ่งควายเข้าวัดท่านสั่งให้พระเนนไปมัดรั้วพอมัดเสร็จตอนเย็นท่านเดินสักไม้เท้าไปดูเราก็บอกท่านเนตรว่าวงเล็บอาจารย์เนตรมรณภาพแล้วหลังอาจารย์ใหญ่ไม่นานนักได้ยินว่าท่านภาวนาจิตใจสูงมากพระเนนบางองค์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์เนตรเทศดีมากเหมือนกับกล่อมให้เราหลับเสียงอ่อยๆฟังเยือกเย็นดีจริตนิสัยถูกกันกับอาจารย์มหาบัวมากเคยไปเที่ยววิเวกด้วยกันบ่อยๆสมัยอยู่หนองผือคอยดูนะเนตรท่านว่าท่านอาจารย์ใหญ่ไปทำอะไรผมว่าท่านไปดูพวกเรามัดรั้วจริงอย่างว่าพอกลับมาแล้วบ่าวพ่อหางที่ไหนมามัดรั้วสมกับเมียไล่มาบวชแท้ภาษากลางคงจะว่าหนุ่มพ่อไม้ที่ไหนมามัดรั้วคงจะทำไม่เรียบร้อยหรืออย่างไรไม่ทราบท่านพูดไปในทํานองติเตียนโอ้ท่านอาจารย์มั่นละเอียดมากเรียบร้อยมากหาใครเหมือนไม่ได้ในยุคนี้วงเล็บยังมีเรื่องราวต่างๆที่หมู่และครูบาอาจารย์พูดให้ฟังจะได้นำมาลงให้เข้าเรื่องกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2516ท่านอาจารย์หลุยท่านขึ้นไปที่ถ้ำขามชั่วคราว
แล้วเลยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือในปี2516นี้ท่านเล่าเป็นเชิงเทศนาด้วยเพราะอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ทั้งชีคารวะอยู่รวมกันหลายคนหลายองค์ที่ศาลาถ้ำขามท่านปรารภเรื่องราวต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับสมัยที่อยู่หนองผือกับหลวงปู่มั่นและวัดหนองผือเองท่านอาจารย์หลุยส์ก็เป็นผู้ริเริ่มสร้างไว้เมื่อ 30-40 ปีล่วงมาแล้ววงเล็บ2516และไปอาราธนาหลวงปู่มั่นมาอยู่ในบ้านปลายชีวิตของท่านอาราธนามาจากบ้านโคกนามนสกลนครส่วนสถานที่ท่านอาจารย์หลุยส์ไปพักวิเวกก่อนสร้างวัดวันหนึ่งผู้บันทึกเดินผ่านไปอุบาสกบ้านหนองผือชี้ให้ดูสถานที่ว่านี้แหละที่ท่านอาจารย์หลุยมาพักตอนแรกแต่ทุกวันนี้เป็นนาหมดแล้วคืนหนึ่งที่ถ้ำขามท่านเล่าว่าที่หนองผือมีพระดื้อๆอยู่สามองค์ผมละองค์หนึ่งท่านอาจารย์ตื้อองค์หนึ่งส่วนอีกองค์หนึ่งจำไม่ถนัดท่านอาจารย์ตื้อสดช้อนต่อหน้าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นถูกดุยังสดเฉยไม่สะทกสะท้านเดินไปในบริเวณวัดระลึกได้ว่าตอนนี้เคยดุผมตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ดุพระองค์นั้นดุพระองค์นี้ยังมีหมู่เพื่อนบางองค์เคยเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์บางองค์นั่งร้องจากหลวงปู่มั่นท่านอยากสดน้ำแกงกับช้อนก่อนจะสดได้พูดเปรยๆเสียก่อนว่าสดช้อนก่อนนะสดช้อนก่อนนะหลวงปู่มั่นได้ยินท่านก็ยังทำเฉยอยู่อีกสักครู่ท่านส่งอาหารไปให้อาจารย์องค์นั้นท่านถามว่าไม่ใช่อึ่งหรือหลวงปู่ว่าเขาเอาอะไรมาให้ก็กินเข้าไปเป็นไรพอตกกลางคืนมาถูกเทศขนานใหญ่เลยพระอะไรทำตัวให้เขาเลี้ยงยากไม่สมกับเป็นนักบวชอาศัยเขาเป็นอยู่เขามีอย่างไรเขาก็เอามาให้อย่างที่เขามีจะเป็นอึ่งหรือกบเขียดเขาก็ทานด้วยความเต็มใจของเขาเราก็เช่นกันควรจะรับทานของเขาด้วยความเต็มใจเพื่อสมดุลกันจะมัวเลือกนั่นเลือกนี่อยู่ใช้ไม่ได้ตามปกติพระกรรมฐานท่านเคร่งครัดเช่นหลวงปู่มั่นท่านจะไม่ใช้ถ้วยใช้ช้อนเลยเวลาฉันท่านยังว่าอยู่เสมอฉันข้าวกับบาตรใช้ช้อนมันดูไม่ได้มีอย่างหรือมือเราทำอะไรได้ทุกอย่างจะเปิบข้าวเข้าปากไม่ได้ปรุงอาหารเขาเอาอะไรจับเขาก็เอามือนั่นแหละแต่พอทำเสร็จแล้วจะมือเปิบเข้าปากกลับรังเกียจมันติดยังไงกันคนเราแต่ถ้าหากฉันกับจานหรือนอกบาทก็เป็นอีกอย่างหนึ่งต่อมาเช้าวันที่15ตุลาคม2516ท่านได้ปรารภถึงท่านอาจารย์แบนธนากโรวัดดอยธรรมเจดีว่าจะสร้างเจดีไว้เป็นที่ระลึกแกท่านอาจารย์กงมาที่วัดทรายงามจันทบุรีเพราะท่านอาจารย์กงมาเคยอยู่ที่วัดนั้นมาก่อนเมื่อตั้งวัดใหม่ๆดีมากคนไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์เราเห็นด้วยแต่เราจะช่วยหรือไม่นั้นยังไม่แน่เพราะทางนี้ภาระเราก็เต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วท่านได้ปรารภให้เราฟังถึงเรื่องการขอร้องให้ดร.ชาวณศิลวันร้องผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไปทอดกฐินให้เราก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าปีนี้ดร.ชาวรับกฐินทางจังหวัดสุรินทร์ไว้แล้วต้องปีหน้า2517ถึงจะได้เหตุที่เราไม่ขัดข้องก็เพราะว่าท่านอาจารย์กงมาก็เป็นพระที่สำคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นส่วนท่านแบนก็เป็นพระปฏิบัติดีองค์หนึ่งควรส่งเสริมไม่ส่งเสริมคนดีจะส่งเสริมใครในโลกนี้ชุมเทศคืนวันที่17มีนาคม2521ท่านได้เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟัง2เรื่องคือเมื่อเรากำลังเป็นหนุ่มมีผู้เฒ่าทางอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรมาพักที่บ้านตาดตามปกติแกเป็นคนไม่ค่อยพูดมากวันหนึ่งแกถ่ายลายมือหมู่พวกด้วยกันหลายคนพอมาถึงเรายื่นมือไปให้แกดูแกร้องว่านี่ลายมือนี้สิจะได้บวชไม่ได้อยู่เป็นคารวาสทั้งที่ตอนนั้นเรายังไม่คิดอะไรเรื่องบวชบอกเพื่อนเขาพวกเพื่อนเขาก็ว่ามันไม่ได้บวชดอกคนคนนี้เพราะมันจะเอาลูกเอาเมียอยู่แล้ว
หมอก็ยืนยันว่าต้องได้บวชแน่นอนเราไม่ลืมเพราะมันเป็นเรื่องฝังจิตฝังใจอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ไม่แน่เข้าใจว่าท่านยังหนุ่มอยู่เพราะกำลังวังชายังดีอยู่โยมเขานิมนต์ไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์สระบุรีพอฉันเสร็จแล้วเราเดินขึ้นไปคนเดียว1ชั่วโมงเป๋งพอดีปกติพวกทหารเขาเดิน1ชั่วโมง15นาทีเราก็เดินไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดพักเพราะเราเคยมาแล้วกับพวกกับเขาไม่สนใจกับอะไรละภาวนาไปเรื่อยพอไปถึงคนเฝ้ารอยพระบาทอยู่ที่บนยอดเขาเอาน้ำร้อนน้ำเย็นมาถวายเขาถามว่าท่านมากับใครตอบเขาว่าเดินมานี้มาคนเดียวแต่คนอื่นเดินอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเขาก็จ้องดูเราอยู่อย่างผิดสังเกตดูแล้วดูอีกเราก็รู้ว่าเขาจ้องดูเราสุดท้ายเขาก็ดูลายมือแล้วเขาทายว่าท่านอาจารย์นี้มีไม่ได้หมายความว่ามีเท่าไหร่หมดเก็บไม่อยู่ถ้าเป็นพ่อค้าก็ขาดทุนล่มจมเลยนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างขวางเจือจานปากเป็นพุทธะหมายความว่าพูดอะไรเป็นอัตเป็นธรรมวาทะการพูดสำคัญมาก 3. ท่านอาจารย์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาคำเหล่านี้มันฝังใจจำไม่ลืมยิ่งนานไปยิ่งซึ้งในคำทายของแกนับว่าแปลกประหลาดดีเพราะนิสัยเรามีแต่ความเมตตากรุณาต่อโลกต่อสงสารหาประมาณไม่ได้มาคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกอันยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วไม่มีที่สงสัยเลยเทียบกับเราตัวเท่าหนูก็ยังขนาดนี้แล้วของพระองค์จะขนาดไหนคืนวันที่9มีนาคม2521คืนนี้มีประชุมปาติโมกข์ตอนหลังองค์ท่านได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์คำดีวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยท่านอาจารย์คำดีท่านก็มีอะไรแปลกเหมือนกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้ท่านมีข้อข้องใจในด้านจิตภาวนาหาทางออกไปไม่ได้ท่านจึงจุดธูปเทียนขออาราธนาท่านมหามาโปรดด้วยเถิดแล้วท่านก็ได้นิมนต์ให้ผมไปหาท่านได้บอกพระไว้ล่วงหน้าแล้วว่าท่านมหาจะมาเยี่ยมแล้วสั่งให้พระมาคอยอยู่2ถึง3องค์พอเราไปถึงพระท่านก็เล่าให้ฟังเข้าใจว่าเวลานั้นท่านยังพักอยู่ไม่อยากจะรบกวนท่านสักครู่ท่านก็เปิดประตูออกมากวักมือเรียกท่านมหาขอนิมนต์มาที่นี่จากนั้นได้ให้พวกพระเนนญาติโยมออกหนีหมดจึงได้สนทนากันท่านถามเราก็อธิบายให้ฟังตามความสามารถบางแห่งท่านก็บอกว่าอ้อๆตรงนี้เข้าใจหรือท่านจะผ่านไปแล้วในเวลานั้นก็ได้อีกครั้งหนึ่งท่านป่วยไปรักษาตัวที่กรุงเทพขากลับไปเครื่องบินลงที่สนามบินเมืองเลยท่านดร.เฉาณศิลวรรณไปส่งด้วยจากนั้นดร.เฉาเจริญไปวัดป่าบ้านตาดท่านสั่งดร.เฉาว่ากรุณาเรียนท่านมหาบัวด้วยนะเพราะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาต่อมาท่านได้เล่าเรื่องประกอบการทำความเพียรในครั้งพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเขาสำเร็จเสร็จสิ้นกันไปมากหลายแล้วแต่องค์ท่านผู้เป็นอาจารย์เองยังไม่สำเร็จวันหนึ่งพระลูกศิษย์มาหาท่านก็พูดอย่างถ่อมตนว่าผมยังไม่ได้รู้อะไรพิเศษไปกว่าหมู่แล้วท่านก็ถามปัญหากับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ตอบแถลงให้ฟังท่านก็พิจารณาตามทันทีพอลูกศิษย์ออกไปถึงประตูเท่านั้นท่านก็เรียกให้กลับคืนไปท่านบอกว่าเออกลับมาได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่แสดงว่าท่านสำเร็จผ่านไปเลยในระยะเวลาอันรวดเร็วนี่เราเชื่อว่าเป็นไปได้ท่านก็เล่าเรื่องของท่านเองประกอบเราเองก็แบกปัญหาอยู่ตั้ง 6-7 เดือนหลังจากถวายเพลิงศพท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วแม้ปัญญามันผุดขึ้นมาแจ่มแจ้งเหลือเกินแต่เรางงเหมือนไก่ตาแตกปัญหาผุดขึ้นว่าถ้ามีจุดตอมอยู่ในที่ใดนั้นแลคือตัวภพจุดตอมนี้คืออวิชชานี่ถ้าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นยังอยู่ท่านอธิบายผางเดียวเท่านั้นเราจะขบปัญหาแตกกระจายทันทีแล้วผ่านไปเลยประชุมคืนวันที่17
เมษายน2521ท่านได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาของท่านให้ฟังหลายอย่างพอได้ใจความดังนี้เดือน3ถวายเพลิงศพท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีลงจากวัดดอยไปเที่ยวทางท่าบ่อหนองคายและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรตอนแรกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านไปด้วยท่านจะไม่สะดวกท่านเลยกลับมาก่อนเราไปองค์เดียวกลับมาจากอำเภอบ้านผือไปวัดดอยอีกไปปลดปลงลงที่วัดดอยวันเดือน6ดับรุ่งเช้าลงปฏิโมกแล้วไปเที่ยวทางวาริชภูมิจนเดือน8ขึ้น8ค่ำจึงกลับไปจำพรรษาที่หนองผืออีกไปถึงมีพระหลวงพ่อหลวงตาอยู่6ถึง7องค์พอรู้ว่ารอไปพระเนนแตกตื่นพากันมาถึง26องค์ในกลางพรรษามีอุปสรรคอย่างสำคัญทำเอาเราเกือบสิ้นชีพคือมีหมอคนหนึ่งเขามาจากนครพนมเอายามาจำหน่ายเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ห้องเบอร์8พอเขาเปิดกระเป๋ายาออกมาเราเห็นเข้าร้องออกมาว่าโอ้ยาขวดนั้นใครกินเข้าไปตายนะทำเอาเขาหน้าซีดไปเลยเขาบอกว่านี่เป็นยาถ่ายแต่ถ้าถ่ายมากเขาก็มียาห้ามถ่ายไม่ต้องตกใจเราก็เลยตกลงฉันกันหลายองค์เราถ่ายมากกว่าเขาถ่ายถึง25ครั้งอาเจียน2ครั้งจนเกือบจะไปอยู่แล้วถ้าไม่มีกำลังทางในช่วยบ้างมีหวังแน่นี่ตอนหนึ่งที่สำคัญอีกตอนหนึ่งระหว่างที่เราเร่งเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติมีเหตุปรากฏมาอย่างชัดทีเดียวว่าอายุ65นี่เปราะหนึ่งอันตรายมากถ้าหากว่าเลยนี้ไปจะอยู่ได้อีกนานพอดีระยะโรคที่กำเริบอายุจะเข้า64เต็มเหลืออีก5วันก็จะเข้า65คือวันโรคกำเริบหนักวันที่7สิงหาคมวันเกิดของเรา12สิงหาจากนั้นโรคจะคอยกำเริบอยู่เรื่อยๆไว้ใจไม่ได้โรคอันนี้ตายง่ายที่สุดอีกตอนหนึ่งมีคนเขาเอาดวงของเราไปให้โหรหลวงดูเขาทายว่าดวงนี้ดวงคู่บ้านคู่เมืองนะทำอะไรเอาจริงเอาจังบุกไปข้างหน้าเสมอไม่มีคำว่าถอยหลังวาระประชุมวันที่2พฤษภาคม2521ท่านพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้ฟังยังจับใจมากท่านก็ได้พูดถึงเรื่องอุปสรรคบางอย่างในระหว่างพ.ศ. 2493หลังจากหลวงปู่มั่นล่วงลับไปแล้วได้ไปเที่ยวทางอำเภอท่าบ่อหนองคายทีแรกไปพักอยู่กับบ้าน3หลังคาเรือนต่อมามีพระเกกะองค์หนึ่งไปทำความรำคาญเลยหนีไปอีกแห่งหนึ่งมี9หลังคาเรือนบ้านนี้เขาเคยปฏิบัติพระกรรมฐานมาก่อนพอดีมีโรคระบาดชนิดหนึ่งแน่นหน้าอกเหมือนมีหอกมาปักที่อกหายใจลำบากเข้าใจว่าเป็นโรคติดต่อเพราะมีชาวบ้านเป็นตายวันละ3ถึง4ศพเอามาเผาตลอดวันเขามานิมนต์เราไปบางสกุลยุ่งไปหมดเราคิดจะหนีแล้วกำลังเตรียมตัวพอดีตอนกลางวันโรคก็กำเริบตกกลางคืนญาติโยมพากันมาแต่เราให้หนีหมดเพราะต้องการตายคนเดียวพอค่ำก็เข้าที่เอาเต็มกำลังพอเที่ยงคืนโรคก็สงบรู้สึกโล่งไปหมดเหมือนถอดหอกออกจากอกพอเช้าไปบิณฑบาตได้สบายนี่เราเชื่อธรรมโอสถรักษาโรคได้จริงโรคอันนี้พอเป็นจะตายภายใน 2-3 วันแรกพอพ้น3วันไปแล้วไม่เป็นไรในระยะนั้นจิตของเรายังอยู่ในขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วแต่ว่าถึงอย่างนั้นความหวั่นไหวในการห่วงธาตุขันธ์ก็ยังมีอยู่คือกลัวตายนั่นเองที่กลัวก็ไม่ใช่อะไรกลัวว่างานจะค้างอยู่เราเกรงว่าจะไปค้างอยู่ในภพใดภพหนึ่งแน่เพราะทราบชัดในใจว่ายังไม่สิ้นเมื่อพ้นแล้วจะไปเมื่อไรก็ไม่ว่าแต่เดี๋ยวนี้พ้นหรือไม่นั้นไม่เห็นว่าอะไรอยู่กับไปมีค่าเท่ากันประชุมคืนวันที่25พฤษภาคม2521คืนนี้องค์ท่านได้พูดเรื่องแปลกๆให้ฟังหลายเรื่องท่านเล่าว่าตอนแรกๆที่ไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นประมาณพ.ศ. 2484
ท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่บ้านนามนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคืนหนึ่งมีนิมิตแปลกประหลาดว่าเราได้เดินคล้องจีวรแบกกรดสะพายบาตรเหมือนจะไปทุดงไปถึงที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าทางติดตันหมดมองสองข้างทางก็ตันมองไปทางไหนก็ตันมองทางหน้ามีกอไผ่ล้มขวางอยู่จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้นอกจากจะกลับหลังเท่านั้นเราก็พยายามไปข้างหน้าให้ได้บังเอิญเห็นกอไผ่มีช่องว่างพอจะหลวมตัวไปได้เราก็ถอดจีวรพับๆแล้วเอากรดใสไปข้างหน้าดึงบาตรตามหลังคลานไปพยายามลอดไปจนพ้นไม่ปรากฏว่ามีหนามไผ่หรืออะไรเกาะเกี่ยวเลยพอพ้นแล้วเดินไปได้สักประมาณหนึ่งเส้นเป็นมหาสมุทรกว้างขวางใหญ่โตมากมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฟ้ากับครอบน้ำกับฝั่งที่ยืนอยู่เท่านั้นรำพึงว่านี่เราจะไปได้อย่างไรสักครู่ปรากฏว่ามีเรือลำหนึ่งแล่นมาจอดอยู่ตรงหน้ามีคนพายมาคนเดียวเราไม่ได้พูดว่าอะไรเลยกับคนเรือลำนั้นเราก็ลงเรือเรือพาแล่นไปอย่างรวดเร็วมองไปข้างหน้าปรากฏว่ามีเกาะหนึ่งพอถึงเกาะแล้วเราก็ขึ้นจากเรือเดินขึ้นไปบนเกาะนั้นหันไปข้างหลังไม่เห็นเรือแล้วไม่ทราบว่าไปทางไหนเดินไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขาเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่กำลังตำหมากอยู่ท่านถามว่าหือมาได้อย่างไรตอบท่านว่าเรือพามากราบท่านแล้วท่านส่งตะบันมาให้แล้วว่าตำหมากให้หน่อยสิเราก็รับตะบันหมากมาตำได้สองสามปกรู้สึกตัวตื่นพอดีเสียดายว่าแม้ฝันไปมากกว่านี้ไม่ได้หรือท่านว่าแล้วก็หัวเราะวันต่อมาได้เล่าถวายให้ท่านอาจารย์มั่นฟังแม้ท่านทายแม่นนะท่านว่าสำเร็จแน่นะเอาให้ดีแต่ตอนแรกนี่ลำบากนะต้องพยายามกอภัยก็หมายถึงกิเลสตัณหาอาสวะนี่เองมหาสมุทรก็หมายถึงมหาสมมุติมหานิยมของโลกนั่นเองอีกตอนหนึ่งมีนิมิตอัศจรรย์เกี่ยวกับการออกปฏิบัติครั้งแรกประมาณพ.ศ. 2483ถึง2484อยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดบรมนิวาสตอนนั้นท่านยังเป็นพระราชกวีเข้าไปลาท่านจะออกปฏิบัติท่านไม่อนุญาตแต่เราตั้งใจว่าจะออกเพราะอยู่ไม่ได้ถึงอย่างไรจะต้องออกแต่ผู้ใหญ่ผูกมัดเรามากท่านเมตตาเรามากเราก็ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานไว้3ข้อข้อแรกถ้าเราออกไปแล้วได้รับความสำเร็จความมุ่งหมายด้วยก็ขอให้ปรากฏนิมิตอย่างอัศจรรย์ที่เรามุ่งนั่นคือพระนิพพานอย่างอื่นเราไม่มุ่งนี่ข้อ1ข้อ2ถ้าออกแล้วไม่ได้เรื่องอะไรคือเที่ยวทะเลถลายก็ขอให้นิมิตแบบนั้นข้อ3ถ้าไม่ได้ออกด้วยและไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ขอให้ปรากฏตามคำอธิษฐานนั้นพออธิษฐานแล้วก็จำวัด6ทุ่มกว่าหลับไปประมาณตี4ปรากฏว่าตัวเองเหาะรอบพระนคร3รอบแม้นครอันนี้เหมือนนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงเป็นนครอัศจรรย์อะไรไม่รู้เหมือนสวรรค์สว่างไสวไปหมดสุดสายหูสายตามองลงไปข้างล่างตึกรามบ้านช่องเป็นหอปราสาทราชวังไปหมดมีแสงสะท้อนเหมือนทองคำเวลาเหาะก็ไปอย่างรวดเร็วตัวปลิวไปเลยไม่มีอุปสรรคขัดขวางแต่อย่างใดพอเหาะได้3รอบก็ลงพอดีรู้สึกตัวตื่นมีความรู้สึกกระยิมในใจว่าสำเร็จแน่คราวนี้พอเข้ามาก็เข้าลาสมเด็จสมเด็จท่านก็อนุญาตเราก็บึงเลยไปอยู่อำเภอจักราชโคราชสมเด็จก็ตามไปอีกท่านเขียนหนังสือให้กลับเราก็ไม่กลับพอออกพรรษาใหม่ๆท่านจะไปอุบลท่านส่งข่าวให้ไปรอรับท่านที่สถานีรถไฟจักรราชพอเห็นกันท่านก็ว่าไม่ได้นะท่านมหาบัวต้องกลับท่านมหาบัวต้องกลับพูดกันได้ไม่สักกี่ประโยคเรายังไม่ทันตอบสักคำรถไฟออกพอดีเรากระโดดลงรอดตัวไปพออยู่ได้ไม่นานเราก็เปิดเลยไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นนี่เล่าเรื่องนิมิตอัศจรรย์แม้มันฝังจิตฝังใจจริงๆจำไม่ลืมต่อมาปีพ.ศ. 2494 ถึง 2497ป
ไปอยู่ที่บ้านห้วยทรายคำชะอีนครพนมนี่ก็นิมิตอีกแบบหนึ่งวงเล็บระยะนี้ผ่านพ้นไปแล้วส่วนนิมิตสองตอนก่อนกำลังดำเนินแต่นี่เกี่ยวกับการสั่งสอนประชาชนเราก็รู้ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เสด็จประทับอยู่เหนือแท่นสูงขนาดศาลาเราก็เหาะขึ้นไปเพื่อส่งน้ำด้วยน้ำอบน้ำหอมพอขึ้นไปกราบกลายเป็นพระพุทธรูปทองคำเหลืองอารามไปหมดขนาดเท่าองค์จริงพอส่งน้ำทั่วถึงแล้วรู้สึกว่าส่งได้รวดเร็วเราก็ลงมาต่ำกว่าแท่นเดิมประมาณหนึ่งวามีประชาชนเนืองแน่นเต็มไปหมดรออยู่แล้วเพื่อจะให้เราพรมน้ำพุทธมนต์ให้เราก็พรมพอยื่นแขนออกไปปรากฏว่าน้ำมนต์ไหลออกจากปลายนิ้วมือทุกนิ้วพรมทั่วไปได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นก็เห็นโยมแม่รออยู่โยมแม่ถามว่าจะไปแล้วหรือเราตอบว่าจะไปแล้วเสร็จแล้วจะไปให้โยมแม่คอยอยู่นั่นแหละพอหันไปเห็นทิศหนูน้องชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยพอกลับมาถึงบ้านเห็นโยมแม่ปูเสื่อรออยู่แล้วนิมนต์เรานั่งเราก็นั่งเหมือนจะสั่งสอนโยมแม่อย่างนั้นพอดีรู้สึกตัวตื่นหลังจากนั้นมาก็มาตรองดูว่าเรากับโยมแม่นี่คงจะมีอะไรเกี่ยวกันนะครั้นพิจารณาไปก็เข้าใจไปโดยลำดับว่าต้องเอาโยมแม่บวชแท้ๆส่วนทิศหนูกับเรานี่มันมีอะไรกันมันก็มีจริงๆต่อมาไอ้ทิศหนูมันไปยิงเขาก็ต้องเราไปไกลเกลี่ยเรื่องจริงสงบลงประชุมคืนวันที่14กรกฎาคม2521องค์ท่านได้ปรารภถึงหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ฝังเชียงใหม่ซึ่งองค์ท่านหลวงพ่อได้ขึ้นไปกราบนมัสการเพิ่งกลับมาใหม่ๆจุดที่ไปกราบก็เพราะเรื่องจะฟังธรรมอัศจรรย์ในจิตใจของหลวงปู่ก็ได้ฟังสมใจพอท่านมีโอกาสกราบเรียนถามธรรมะส่วนลึกเท่านั้นหลวงปู่ก็อธิบายตั้งแต่ต้นจนอวสานเป็นอันว่ารับรองกันในความบริสุทธิ์เต็ม 100% ต้องอย่างนี้สมคำร่ำลือที่มุ่งมาหลายครั้งก็เพื่ออันนี้อันเดียวต่อไปนี้หมดความสงสัยแล้วต่อจากนั้นหลวงปู่แหวนท่านได้ถามถึงพระอาจารย์หลายองค์ที่เคยรู้จักและเคยร่วมปฏิบัติมาด้วยกันเช่นท่านหมายถึงหลวงปู่ขาวว่าเป็นอย่างไรเคยคุยธรรมะกันไหมองค์ท่านตอบว่าเคยได้คุยกันแล้วก็หมดความสงสัยเช่นกันและอาจารย์บัววัดป่าหนองแซงอีกองค์ก็หมดความสงสัยอีกเช่นกันต่อมาถามถึงหลวงปู่เทศหนองคายว่าเป็นอย่างไรตอบว่ายังไม่เคยคุยกันส่วนลึกหลวงปู่แหวนจึงว่ามานี่เมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่พูดอะไรนั่งเฉยๆหลวงปู่แหวนถามอีกว่าท่านอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างไรองค์ท่านตอบว่านี่ก็ยังไม่ได้คุยกันพยายามหาโอกาสหลายครั้งแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2505เรื่อยมาก็หาโอกาสไม่ได้และท่านอาจารย์คำดีอีกองค์ก็ไม่ได้ถามหรือท่านไม่คุ้นเคยกันก็อาจเป็นได้ตอนท้ายองค์ท่านได้พูดถึงปฏิปทาหลวงปู่มั่นบ้างขององค์ท่านบ้างท่านว่าปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนั้นเป็นปฏิปทาที่อดอยากมากลำบากมากเพื่อหมู่เพื่อคณะวาระประชุมคืนวันที่30กรกฎาคม2521คืนนั้นท่านหลวงพ่อเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นท่านว่าปีพ.ศ. 2485ได้ไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นจำได้ว่าเป็นเดือน6ไปพักอยู่วัดสุทธาวาสสกลนคร2คืนแต่ก่อนวัดป่าสุทธาวาสอยู่ในดงจริงๆไม่มีบ้านคนเลยเดินจากตลาดถึงวัด25นาทีร่วม2กิโลเมตรแต่เดี๋ยวนี้อยู่กลางเมืองช่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินพักอยู่2คืนรุ่งเช้าฉันอาหารแล้วไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่บ้านโคกนามนตำบลตองขอบสกลนครไปถึงนั่นค่ำพอดีเดินไปร้อนแสนร้อนหยุดพักไปเรื่อยๆนอนตามจอมปลวก
แต่สมัยนั้นมีแต่ดงใหญ่เขาเรียกว่าดงคำผักแมวถนนไปถึงบ้านนาอ้อยพอเป็นรูปถนนเท่านั้นต่อจากนั้นก็เป็นทางล้อทางเกวียนจนไปถึงบ้านโคกนามนอีกเรื่องหนึ่งเรารู้สึกว่าเป็นห่วงท่านพวงท่านภาวนาดีเคยเล่าให้ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นฟังเสมอน่าฟังมากท่านมีนิสัยรู้เห็นเรื่องต่างๆแต่พอท่านอาจารย์ใหญ่ล่วงไปเท่านั้นท่านก็เลยเขวไปพัวพันอยู่กับการก่อการสร้างจนลืมเลือนด้านการภาวนานี่เราเห็นความสำคัญของการอยู่กับอาจารย์และขาดครูอาจารย์คิดถึงตัวเราเองลาท่านออกไปวิเวกบางครั้งมันติดขัดมืดมิดภาวนาไปไม่ได้จำต้องลงทุนเดินกลับไปหาท่านเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังท่านก็แก้ให้หายข้องใจกลับไปภาวนาได้ดีต่อไปวงเล็บท่านพวงเข้าใจว่าท่านได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดยโสธรเช้าวันที่3สิงหาคม2521ก่อนสวดพระปฏิโมกข์เล็กน้อยท่านหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องบางเรื่องของท่านให้พระทั้งหลายฟังท่านว่าปีพ.ศ. 2476บวชพรรษาแรกก่อนเข้าพรรษาเรียนมนต์7ตำนานพอเข้าพรรษาเริ่มท่องพระปฏิโมกข์ท่านว่าท่องอยู่เดือนกว่าๆจึงจบสวดครั้งแรกวันเดือน10สิ้นพ.ศ. 2476สวดไม่ได้ดีเพราะเราไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับภาษาบาลีท่านว่าเราเรียนอะไรไม่เก่งเพราะความจำไม่ดีมาแต่แรกพอมาเรียนหนังสือก็คืนเอาจนได้บางคืนดูหนังสือจนสว่างก็มีจนสมองทื่อไปหมดเนื่องจากใช้มันมากเกินไปส่วนมากก็ตีหนึ่งตีสองจึงนอนแต่บวชมาเคยเผลอนอนสว่างสามครั้งครั้งแรกเรียนหนังสืออยู่เชียงใหม่ดูหนังสือถึงตีสี่รู้สึกว่าง่วงเผลอหลับไปครั้งที่สองอยู่จันทบุรีลุกขึ้นมานั่งภาวนาจนใกล้สว่างนอนดัดเส้นไปมาเผลอหลับไปครั้งที่สามอยู่ที่วัดนี้คุยธรรมะกับท่านสิงห์ทองตั้งแต่ค่ำจนถึงตีสี่ลงมาเดินดัดเส้นขึ้นไปนอนดัดอีกเลยหลับไปจนพระบิณฑบาตกลับท่านสิงห์ทองจึงไปปลุก